ไงรถเบบี้ทั้งหลายสวัสดีเบบี้แมทอ้าวเธอดูไม่ดีเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเธอรู้สึกไม่สบายมากเลยงั้นหรอตาของเธอบวมแล้วก็มีน้ำมูกไหลตลอดฟังดูไม่เข้าท่าแล้วเธอน่าจะขับไปหาแอมเบอร์ที่โรงพยาบาลนะฉันว่าเขาต้องรู้แน่ว่าควรทำยังไงไงแอมเบอร์ว่าไงเบบี้แอมเบอร์กำลังเก็บของกันอยู่หรอดีเลยแต่ตอนนี้ท่าทางเธอจะมีคนไข้ใหม่นะเบบี้แมทรู้สึกไม่สบายมากๆเลยล่ะเธอว่าเขาเป็นอะไรหรอแอมเบอร์เอาละเบบี้แมทดูเหมือนว่าแอมเบอร์จะวัดอุณหภูมิเธอก่อนนะอ้าปากเร็วอย่างน้อยเบบี้แมทก็ไม่มีไข้แต่เธอว่าเขายังเป็นหวัดได้ไหมล่ะเอาล่ะขั้นตอนการตรวจต่อไปคืออะไรเอ่ยเป็นความคิดที่ดีแอมเบอร์เบบี้แมทอ้าปากอีกรอบนะแอมเบอร์อยากดูว่าคอของเธอบวมหรือเปล่า อะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นเบบี้แอมเบอร์เธอบังเอิญทำกล่องพลาสเตอร์ปิดแผลหล่นลงพื้นแล้วพลาสเตอร์อันนึงก็เข้าไปติดอยู่ในล้ออย่างนั้นหรอนั่นไงหายไปแล้วโอ้ไม่นะตอนนี้มันเข้าไปติดอยู่ที่กระจกบังลมของแอมเบอร์แทนแอมเบอร์เธอเอามันออกได้ไม่เอ่ยโชคดีไปช่วยนั่งนิ่งๆตลอดการตรวจเธอนะโอเคไหมเก่งมากแอมเบอร์เราถึงไหนแล้วเอ่ยเบบี้แมทแอมเบอร์สงสัยว่าอาการนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เธออยู่ที่สนามฟุตบอลกับรถเบบี้คันอื่นๆแล้วสนามก็ทำจากหญ้านั่นสินะเบบี้แมทแอมเบอร์บอกว่าเธอมีอาการแพ้หญ้านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงป่วยตอนเล่นฟุตบอลสืบสวนได้ดีมากแอมเบอร์คราวนี้เป็นครั้งที่3ของวันนี้แล้วนะที่เราต้องขอให้เธออ้าปากอีกรอบนั่นไงแมทแอมเบอร์บอกว่าคราวหน้าถ้ารู้สึกแบบนี้อีกให้ทานยาเข้าไป1ช้อนชาแล้วเธอก็จะดีขึ้นมากเลยใช่แล้วเบบี้แมทอย่าลืมเอาขนมจากเครื่องทำขนมข้างนอกติดมือกลับไปด้วยล่ะขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือวันนี้นะแอมเบอร์ส่วนเบบี้แอมเบอร์ช่วยอยู่ห่างๆพลาสเตอร์ปิดแผลไว้แล้วกันนะสวัสดีอีกครั้งรถเบบี้ไงเบบี้แมทท่าทางเธอจะดีขึ้นเยอะจากเมื่อวานต้องอย่างนั้นสิแมทเราดีใจที่เห็นเธอดีขึ้นขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะแอมเบอร์เธอทำได้เยี่ยมมากบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วเจอกันคราวหน้าไงเฮกเตอร์ช่างเป็นวันที่สวยงามเหมาะกับการบินจริงๆข้างนอกสว่างจ้ามากเลยเธอน่าจะใส่แว่นกันแดดนะระวังโอ
โอ้ไม่นะเฮกเตอร์เธอไหวไหมเธอควรรีบไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้แอมเบอร์ดูแผลให้นะเธอชนแรงอยู่เหมือนกันแอมเบอร์จะดูแลเธอเองไปกันเถอะสวัสดีแอมเบอร์เฮกเตอร์ประสบอุบัติเหตุและเขาก็มาพบเธอเธอช่วยดูเขาหน่อยได้ไหมแอมเบอร์พร้อมจะพบเธอแล้วเฮกเตอร์ตามเขาเข้าไปในห้องตรวจเลยแอมเบอร์จะขอตรวจตาเธอก่อนนะจมูกเธอชนเขาอย่างจังเลยแอมเบอร์จะใส่ยาให้นะนั่งนิ่งๆระหว่างที่แอมเบอร์รักษาและทำแผลให้ล่ะดูเหมือนว่าหัวเธอจะชนเข้ากับเสาโทรศัพท์นะเฮกเตอร์หัวโนเชียวเอาน้ำแข็งประคบคงจะช่วยลดบวมได้บ้างนะเฮกเตอร์ Hector, เธอช่วยหันอีกด้านหนึ่งได้ไหมเอ่ยแอมเบอร์ต้องการจะดูว่ารอยถลอกของเธอรุนแรงแค่ไหนอาจจะเจ็บหน่อยนะเฮกเตอร์แต่นี่จะช่วยฆ่าเชื้อโรคแผลจะได้หายนั่นล่ะเธอกลับบ้านได้แล้วนะเฮกเตอร์แอมเบอร์จะมาตรวจเธอใหม่ในอีก 2-3 วันอย่าลืมหยิบขนมติดมือกลับไปด้วยล่ะเป็นการออกตรวจที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งเฮกเตอร์คงจะกลับขึ้นสู่ฟ้าได้เร็วๆนี้แหละแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนโอ้โหแครี่ขนมเยอะจังเลยโธ่แครี่เธอปวดท้องหรอเธอดูไม่ดีเลยนะเธอน่าจะไปโรงพยาบาลแล้วให้แอมเบอร์ตรวจนะไม่ต้องห่วงแครี่แอมเบอร์จะดูแลเธอเองไปกันเถอะสวัสดีแอมเบอร์แครี่มาพบเขามีอาการปวดท้องน่ะเธอช่วยหน่อยได้ไหม
แครี่แอมเบอร์ให้เธอเข้าพบได้แล้วล่ะตามแอมเบอร์เข้าห้องตรวจไปได้เลยไหนอ้าปากแครี่จะไม่เป็นไรใช่ไหมแอมเบอร์เขากินขนมหวานเข้าไปเยอะมากเลยล่ะขนมหวานควรจะเป็นเหมือนของรางวัลไม่ใช่มื้ออาหารมันเต็มไปด้วยน้ำตาลซึ่งไม่ดีต่อร่างกายเลยไม่เป็นไรแครี่แอมเบอร์จะรักษาเธอเองนะและตอนนี้สเปรย์หมอกสุดพิเศษที่จะทำให้เธอสดชื่นขึ้นมาแครี่หลับตาและคิดถึงการขับรถเลียบชายหาดที่สวยงามลืมตาได้แล้วอยู่ตรงนั้นนะแครี่เธอต้องการซุปไก่สักถ้วยแล้วก็น้ำด้วยนี่จ้ะร่างกายของเธอต้องการของเหลวเยอะเลยล่ะนี่มื้อกลางวันของเธอเบบี้แอมเบอร์ซุปไงล่ะเธอพร้อมแล้วแครี่กลับบ้านได้แล้วล่ะอย่าลืมพักผ่อนบ้างนะแล้วก็เพลาเพลาลงกับขนมหวานหน่อยล่ะเก่งมากแอมเบอร์แครี่ดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วเจอกันคราวหน้าไงเบบี้เคทีไงเบบี้ทอมกำลังเล่นสนุกกันอยู่สินะกำลังเล่นแปะแข่งกันอยู่หรอเป็นเกมที่สนุกน่าดูนับถึง10เบบี้เคทีจะได้ไปซ่อนตัวก่อนช้าๆหน่อยก็ดีนะเบบี้เคทีถ้าเธอตื่นเต้นเกินไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะโอ้แย่แล้วเบบี้เคทีเธอไหวไหมเธอรีบไปโรงพยาบาลแล้วให้แอมเบอร์ตรวจดีกว่านะแอมเบอร์จะช่วยเธอเองไปกันเถอะสวัสดีแอมเบอร์เบบี้เคที่ประสบอุบัติเหตุเขาชนเขาอย่างจังเลยเธอช่วยรักษาให้เขาดีขึ้นหน่อยได้ไหมแอมเบอร์พร้อมจะตรวจเธอแล้วเบบี้เคที่ตามเข้าไปในห้องตรวจเลยเบบี้เคทีประสบอุบัติเหตุนะเบบี้แอมเบอร์เขารีบวิ่งเร็วมากในสนามเด็กเล่นแล้วก็ไม่ได้มองทาง
แอมเบอร์จะฟังเสียงเครื่องยนต์เธอก่อนนะเบบี้เคที่นั่งนิ่งๆสักครู่ทุกอย่างฟังดูโอเคอยู่ไหนมาดูรอยบาดแผลแล้วก็รอยขีดข่วนที่หน้าสิแอมเบอร์จะทำความสะอาดแผลให้นะจะเอาเศษแก้วออกจากไฟหน้าและทำแผลให้ตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ยาแล้วก็ปิดพลาสเตอร์นิดหน่อยแล้วเราต้องการพลาสเตอร์ปิดแผลไม่ใช่ม้วนผ้าพันแผลไม่ใช่อันนั้นเบบี้แอมเบอร์กล่องพลาสเตอร์ปิดแผลน่ะโหเบบี้แอมเบอร์เรียบร้อยเบบี้เคที ดื่มนี่ด้วยการดื่มน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเรียบร้อยแล้วเบบี้เคที เธอทำแผลเรียบร้อยขอบคุณแอมเบอร์ที่ดูแลเพื่อนของเราให้เป็นพิเศษเลยใช่แล้วตอนนี้เธอก็ไปได้แล้วอย่าลืมไปเลือกขนมหวานจากเครื่องทำขนมขนาดใหญ่ตรงทางเดินด้วยนะเบบี้เคที่พร้อมจะไปแล้วเบบี้ทอมตอนบ่ายนี้พวกเธอก็เล่นกันดีๆหน่อยแล้วกันเป็นความคิดที่ดีไปเล่น OX แทนเล่นแปะแข็งดีกว่าเล่นให้สนุกและปลอดภัยนะทุกคนไฟไหม้ลุกลามจริงๆแฟรงค์ดูเหมือนว่าเธอมาถึงทันเวลาที่จะดับไฟโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนักระวังนะแฟรงค์ลมกำลังแรงค่อยๆเอาบันไดลงมาเธอคงไม่อยากทำให้มันหักนะโอ้ไม่นะแฟรงค์ตาของเธอบวมเจ็บไหมสงสัยจะมาจากควันไฟน่ะเธอควรรีบไปโรงพยาบาลไม่ต้องห่วงนะแฟรงค์แอมเบอร์จะดูแลเธอเอง ว่าไงแอมเบอร์แฟรงค์ไปดับไฟที่ธนาคารแล้วดูเหมือนว่ามีอะไรเข้าตาเขาน่ะ เธอช่วยหน่อยได้ไหมเอ่ยแฟรงค์แอมเบอร์จะตรวจเธอให้แล้วนะโหตาเธอแดงกำแล้วก็บวมมากเลยแฟรงค์เธอควรรีบตามแอมเบอร์เข้าไปในห้องตรวจไฟสว่างจ้ามากเลยแอมเบอร์หรอแอมเบอร์เธอเห็นไหมว่าอะไรทำให้ตาแฟรงค์แดงขนาดนี้เศษขี้เถ้าจากไฟหรอมันต้องลอยมากับอากาศด้วยลมพวกนั้นแน่ๆยาหยอดตาจะช่วยล้างตาและบรรเทาอาการลงนะเ
เอาล่ะตอนนี้ก็ตรวจอีกทีให้แน่ใจว่าไม่มีอย่างอื่นอยู่ในนั้นแล้วทำอะไรต่อดีแอมเบอร์เบบี้แอมเบอร์หนูเป็นโจรสลัดหรองั้นต้องปิดตาข้างเดียวเอาล่ะแฟรงค์แอมเบอร์ปิดแผลให้แล้วตาของเธอจะดีขึ้นเร็วๆนี้แหละขอบคุณที่ช่วยนะแอมเบอร์แล้วก็ขอบคุณเบบี้แอมเบอร์ด้วยสร้างทำงานร่วมกันได้เยี่ยมจริงๆกลับสถานีดับเพลิงกันเถอะแฟรงค์เผื่อมีคนต้องการตัวเธอราตรีสวัสดิ์นะแฟรงค์เดี๋ยวเราจะกลับไปดูอาการของเธอในอีก 2-3 วันเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะทุกคน